ดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่21มีนาคมนะครับเริ่มด้วยคุณเด่นจาร้อนตัวแรกก็คือตัว KCE นะครับราคาก็ปรับขึ้นแรงคาดว่าคงได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวของกลุ่มรถยนต์นะครับซึ่ง KCE เนี่ยมีสัดส่วนรายได้มากกว่า 60% จากกลุ่มนี้นะครับอีกทั้งการซื้อเครื่องจักรใหม่ที่ KCE Tech เนี่ยจะทำให้ผลการดำเนินงานในโรงงานดังกล่าวกลับมากำไรได้อีกครั้งนะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะเห็นได้ในไตรมาส3เป็นต้นไปนะฮะหลังใช้กำลังการผลิตมากขึ้นก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตามสัญญาณทางเทคนิคนะครับซึ่งมองแนวต้านอยู่ที่6.30 บาทนะฮะแนวรับก็ 5.70 บาทแล้วก็ถอยก็คือ 5.50 บาทนะครับตัวมิ้นท์นะครับราคาหุ้นก็ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่3ต่อเนื่องกันนะฮะมองแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทเนี่ยเริ่มเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวตามภาวะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับราคาพื้นฐานมองไว้16.10 บาทนะครับก็แนะนำเก็งกำไรตัว TK นะครับ อยู่ในกลุ่มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับมองกำลังซื้อกลับมาจากการทดแทนหลังน้ำท่วมแล้วก็เม็ดเงินใหม่ตามโครงการประชานิยมของรัฐนะครับจะเป็นตัวเสริมมองราคาพื้นฐานอยู่ที่15.80 บาทนะครับเหลืออัพไซด์อีกมากนะครับตัวนี้เราก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว Z นะครับก็แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็ในเรื่องของ Toyota ประกาศยอดรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์นะครับอยู่ที่ 9.05 หมื่นคันนะครับเป็นยอดขายต่อเดือนที่สูงสุดอันดับ3ของสถิตินะครับยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยเลยนะครับด้วยอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 17% year on year ก็เป็นจากกำลังการผลิตของค่ายรถยนต์นะฮะต่างๆเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติทำให้สามารถส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าเนี่ยได้มากขึ้นนะฮะส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็มองส่งผลดีต่อตัว Z ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีลูกค้ารายใหญ่อย่าง Toyota แล้วก็ Mitsubishi นะฮะทั้งปีนี้เนี่ยได้งานใหม่เพิ่มในเรื่องของ EcoCar อีก2รุ่นด้วยนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรราคาพื้นฐานมองไว้32บาทนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของBetter Virgin นะฮะตัว BWG นะครับในไตรมาส4นะครับเราเคยเขียนออกไปแล้วนะครับก็มาพูดนิดนึงก็คือในเรื่องที่ว่ากำไรลดลงไปเหลืออยู่แค่15ล้านนะครับอันนี้ก็คือจากการเข้าพบเนี่ยเนื่องจากมีการเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีนะครับก็เลยส่งผลให้เขาต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เกิดขาดทุนนะครับในโครงการนะครับขยะชุมชนที่โคราชนะครับเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวในไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก20ล้านบาทนะครับหากไม่รวมรายการดังกล่าวเนี่ยกำไรก็จะใกล้เคียงกับที่เรามองไว้นะครับสำหรับแนวโน้มในไตรมาส1นะครับเรามองว่าน่าจะดีมากนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลจากน้ำท่วมที่ทำให้เกิดขยะอุตสาหกรรมจำนวนมากในนิคมนะครับโดยในไตรมาส4นะครับรายได้จากการจัดเก็บขยะในนิคมเนี่ยจะอยู่สักประมาณ 40-50 ล้านบาทอันนี้ก็ทำงานแค่เพียงเดือนครึ่งเองนะครับในไตรมาส1เนี่ยเรามองว่าน่าจะรับรู้ได้มากขึ้นนะเพราะสามารถทำงานได้เต็มไตรมาสประกอบกับอัตรากำไรขั้นต้นก็คาดว่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับเพราะในช่วงของน้ำท่วมเนี่ยต้องมีการวิ่งอ้อมเส้นทางในการขนส่งนะครับก็เลยทำให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับอีกทั้งปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะช่วยเฉลี่ยต้นทุนคงที่นะครับต่อตันให้ลดลงแล้วก็มองว่าในไตรมาสนี้น่าจะเห็นกำไรขั้นต้นเนี่ยดีขึ้นได้ทั้ง Q-on-Q แล้วก็ Year on Year นะครับส่วนไตรมาส2นะครับขยะอุตสาหกรรมที่เกิดจากน้ำท่วมเนี่ยยังคงมีต่อเนื่องนะครับแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยได้มีการตั้งงบนะครับราว100ล้านบาทในการสนับสนุนให้โรงงานต่างๆเนี่ยเร่งกำจัดขยะอุตสาหกรรมที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับซึ่งในตัวของ BWG เองเนี่ยได้มีการเซ็นสัญญารับงานบางส่วนนะครับจากงบประมาณดังกล่าวแล้วด้วยนะครับอีกทั้งลูกค้าเดิมที่ถูกน้ำท่วมก็กลับมาผลิตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะทำให้ปริมาณขยะอุตสาหกรรมนะครับที่เคยสะดุดไปเนี่ยก็กลับเข้าสู่วงจรการกำจัดตามปกตินะฮะแล้วก็จากน้ำท่วมเนี่ยที่ก่อให้เกิดขยะอุตสาหกรรมจำนวนมากแล้วก่อให้เกิดมลพิษเนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลโรงงานต่างๆเนี่ยก็ได้เพิ่มความเข้มงวดในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมให้ถูกวิธีมากขึ้นนะครับเรามองว่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลดีในระยะยาวต่อตัว BWG นะครับที่จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับหลังประกาศงบในไตรมาส4นะครับที่มีค่าใช้จ่ายพิเศษแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเนี่ยเราก็ทำให้เราเกิดความกังวลใจแล้วก็ได้มีการปรับประมาณการกำไรลงไปบ้างนะครับแต่หลังจากเข้าฟังเนี่ยก็มองว่า
ข้อกังวลดังกล่าวเนี่ยได้หมดไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราขอดูงบในไตรมาส1อีกครั้งนึงก่อนนะครับที่จะปรับประมาณการเนื่องจากเราอยากเห็นว่าอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยจะกลับมาดีได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็ยังคงใช้ประมาณการเดิมไปก่อนนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยยังคงที่เดิมก็คือบาท90นะครับแต่เนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมามากนะครับเราก็ปรับลดคำแนะนำลงมาเหลือแค่เพียงถือนะครับอีกอันก็เป็นในเรื่องของข่าวนะครับตะกี้ก็พูดไปแล้วนิดนึงก็คือในเรื่องของยอดรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับพุ่งกว่า 90,000 คันนะครับอย่างที่แจ้ง Toyota ก็แจ้งยอดขายรถยนต์นะครับเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 9.05 หมื่นคันนะครับเป็นสถิติสูงสุดอันดับ3นะครับของประเทศไทยนะครับในแง่ของรายเดือนอัตราการเติบโตก็ 17% year on year อันนี้ก็เป็นผลจากกำลังการผลิตของค่ายรถต่างๆเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับทำให้สามารถส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าได้มากขึ้นนะครับโดยดูเนี่ยเราจะพบว่าเป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เนี่ยเติบโตถึง 33% year on year นะครับมาอยู่ที่ 5.83 หมื่นคันนะครับส่วนรถยนต์นั่งเนี่ยยังคงลดลงประมาณสัก 4% year on year มาอยู่ที่ 3.22 หมื่นคันนะครับเนื่องจากผู้ผลิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยยังไม่สามารถกลับมาผลิตได้เป็นปกติทั้ง 100% นะครับโดยรวม2เดือนแรกเนี่ยเราพบว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.67 แสนคันนะครับเพิ่มขึ้น 14% year on year ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นผลจากความต้องการของตลาดที่มีอยู่สูงนะครับประกอบกับความนิยมอย่างต่อเนื่องในรถรุ่นใหม่ทั้งรุ่นที่เพิ่งแนะนำในปีนี้แล้วก็ปีที่ผ่านมานะครับแนวโน้มในเดือนมีนานะครับการเติบโตน่าจะยังคงต่อเนื่องเป็นผลมาจากกำลังการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์เริ่มขับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มการส่งมอบให้กับลูกค้าจากยอดค้างจองได้มากขึ้นด้วยนะครับทั้งฝ่ายก็คงแนะนำลงทุนมากกว่าปกติในกลุ่มยานยนต์นะครับท็อปพิกก็คือแซดราคาพื้นฐาน32บาทอีกตัวก็เป็นข่าวจากข่าวหุ้นนะครับในเรื่องของ KTB จะขอซื้อหุ้นตัว KTC นะครับจากรายย่อยนะครับซึ่งรายงานของเขาเนี่ยแจ้งว่าแหล่งข่าวตลาดหุ้นเนี่ยเผย KTB ได้ทำหนังสือต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับขอซื้อหุ้นKTC ทั้งหมดจากรายย่อยเพื่อ นำหุ้นออกจากตลาดนะครับราคาเสนอซื้อที่ลงในข่าวเนี่ยก็คือ 25-28 บาทนะครับสำหรับการเข้าซื้อก็เพื่อต้องการลุกธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็บัตรเครดิตเต็มตัวข่าวดังกล่าวเนี่ยมีเข้ามาในตลาดก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยในความเห็นของทางฝ่ายมองไม่มีความจำเป็นในการเข้าซื้อนะเนื่องจากปัจจุบันตัว KTB ก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน KTC นะครับที่ 49.5% ทำให้มีเสียงในการกำหนดนโยบายอยู่แล้วนะครับอีกทั้งฐานลูกค้าของ KTC ก็เป็นฐานของตัว KTB อยู่แล้วด้วยนะอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยบวกน่าจะได้ในเรื่องของต้นทุนการเงินนะครับที่จะลดลงได้เร็วจากการอิงเงินกู้จากตัว KTB แทนที่จะต้องกู้ภายในจากตลาดนะครับราคาที่ออกมาว่าจะเสนอซื้อที่ 25-28 บาทเนี่ยเทียบเท่ากับ 1.3-1.5 เท่าของมูลค่าบัญชีสิ้นปี54นะครับแล้วก็เป็นราคาที่ซื้อขายเมื่อต้นปี51นะครับเนื่องจากข่าวดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันทำให้แนะนำให้นักลงทุนเนี่ยระมัดระวังนะครับในการเข้าเก็งกำไรนะครับโดยทางฝ่ายคาดจะเห็นผลการดำเนินงานเนี่ยยังคงขาดทุนต่อเนื่องในไตรมาส1นะครับของตัว KTC นะครับก่อนจะทยอยฟื้นตัวตามกลยุทธ์ปรับลดค่าใช้จ่ายดำเนินงานแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับทั้งนี้เนี่ยประเมินกำไรสุทธิปี55เนี่ยจะอยู่ที่378ล้านนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้แค่13บาทนะครับก็เป็นอัปเดตของตัว CBO นะคะตัวนี้เราก็มองในเรื่องของอัพไซด์ราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะคะถึงแม้ว่าตัวแนวโน้มกำไรเนี่ยก็เรียกว่าเติบโตค่อนข้างดีนะคะคือถ้าเรามาดูกำไรของไตรมาส4เนี่ยก็จะเห็นว่าชะลอตัวลง Q on Q นะคะแต่งวดทั้งปีเนี่ยคือเพิ่มขึ้นในอัตรา 20% นะคะอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากตัวยอดขายเนี่ยที่เพิ่มขึ้น 15% นะคะจากจำนวนสาขาที่เปิดเพิ่มขึ้นเนี่ย486แห่งนะคะแล้วก็มองถึงยอดใช้จ่ายต่อครั้งของลูกค้าเนี่ยก็ยังคงเพิ่มขึ้นนะคะที่ 5.9% เป็น54บาทต่อครั้งนะคะในเรื่องของส่วนสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายค่าบริหารต่อยอดขายเนี่ยปีที่แล้วก็ถือว่าลดลงนะคะ 0.4% นะคะ
มองไปในเรื่องของแผนงานในปี55เนี่ยบริษัทก็ยังมีทั้งแผนของการขยายงานลงทุนนะคะก็ในเรื่องของการใช้เงินลงทุนของปี55เนี่ยก็คือบริษัทคาดว่าอยู่ที่ 5,000 ถึง 5,500 ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสับใช้สำหรับในการขยายสาขาเนี่ยประมาณ500แห่งแล้วก็ปรับปรุงสาขาเดิมเนี่ยก็มองว่าจะใช้เงินลงทุนอยู่ประมาณ 2,000 ถึง 1,400 ล้านบาทนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือลงทุนในการสร้างศูนย์กระจายสินค้านะคะแล้วก็โรงงานผลิตอาหารเนี่ยตรงนี้ก็คือประมาณ 1,100 ล้านบาทซึ่งศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยก็คือเป็นศูนย์กระจายสินค้าลำดับที่5นะคะก็จะตั้งอยู่ที่ลำปางเพื่อรองรับกับสาขาร้านค้าเนี่ยในภาคเหนือได้ประมาณ 1,000 แห่งนะคะแล้วก็การลงทุนโรงงานผลิตอาหารชิลฟู้ดเนี่ยก็คือเพื่อสนับสนุนการขยายสาขาที่จะเพิ่มสินสาขาที่มีสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมทานในรูปแบบอิ่มสะดวกเนี่ยให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลงทุนในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเทคโนโลยีหรือสินทรัพย์ถาวรเนี่ยก็คือประมาณ 1,000 ล้านบาทนะคะซึ่งถ้าเรามาดูเม็ดเงินลงทุนรวมที่ 5,000 ถึง 500 ล้านบาทเนี่ยเทียบกับกำไรของปี55ที่เราคาดไว้เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสัก 50-55% นะคะดังนั้นตรงนี้เรามองว่าการแผนการใช้เงินลงทุนของเขาเนี่ยก็ไม่ต้องมีการก่อหนี้เพิ่มนะคะก็จะมาจากการกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยเป็นหลักนะคะก็สำหรับตัวบริษัทเนี่ยก็คือยังมองในเรื่องของอาหารพร้อมทานเนี่ยน่าจะมีโอกาสในการเติบโตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งถ้าดูไปแล้วเนี่ยเรียกว่าต้องอยู่ในช่วงที่เติบโตค่อนข้างสูงนะคะในปี54เองเนี่ยเขามีร้านค้าเซเว่นเนี่ยที่วางอาหารประเภทชิลฟู้ดเนี่ยอยู่ประมาณสัก 1,500 แห่งนะคะเพิ่มจาก3ปีที่แล้วที่เขาเริ่มต้นที่ 1,000 แห่งแล้วก็ในปี55เองเนี่ยเขามีเป้าหมายว่าจะเพิ่มตรงนี้เป็น1เท่านะคะจาก 1,500 แห่งก็คือเป็น 3,000 แห่งแล้วก็ในเรื่องของแผนการสร้างโรงงานผลิตอาหารประเภทชิลฟู้ดที่ลาดหลุมแก้วตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเข้ามาสนับสนุนให้ตัวสาขาเนี่ยมีสินค้าวางจำหน่ายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวการกระจายไปสู่ต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะเห็นกันครั้งแรกก็คือในปี56นะคะก็จังหวัดแรกที่จะเห็นว่าจะมีอาหารประเภทชิลฟู้ดไปวางเนี่ยก็คงจะเป็นที่ชลบุรีนะคะซึ่งเป็นจังหวัดที่ถือว่าใกล้กับกรุงเทพที่โรงงานตั้งอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองโดยปัจจัยโดยรวมเนี่ยเรายังมองว่าร้านอิ่มร้านที่ในเป็นรูปแบบอิ่มสะดวกที่มีอาหารชิลฟู้ดวางจำหน่ายเนี่ยน่าจะเรียกว่าอยู่ในช่วงเติบโตสูงนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่น่าจะมีการเทิร์นโอเวอร์ที่ดีมีการซื้อซ้ำที่ค่อนข้างต่อเนื่องนะคะเรามองกำไรคาดกำไรปี55ไว้เนี่ยอยู่ที่ 28.5% นะคะก็อันนี้อยู่บนสมมติฐานว่ามีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น520แห่งนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเยอะกว่าเป้าของบริษัทที่วางไว้ที่500แห่งนะคะซึ่งโดยปกติในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็มักจะเปิดสาขาเนี่ยมากกว่าเป้าที่วางไว้500แห่งนะคะยกเว้นปีที่แล้วเนี่ยที่ต่ำกว่าเป้าก็เนื่องจากผลกระทบของน้ำท่วมนะคะเราก็คาดสาขาณสิ้นปี55เนี่ยจะจบอยู่ที่ 6,796 แห่งนะคะแล้วก็เซมโซโกที่ 5%มองในเรื่องของตัวความสามารถในการทำกำไรเนี่ยน่าจะกลับสู่ภาวะปกตินะคะจากปีที่แล้วเนี่ยที่โดนฉุดไปในช่วงไตรมาส4ที่มีน้ำท่วมเนี่ยเราก็คาดอัตรากำไรขั้นต้นของปี55เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้น 0.48% เป็น 25.26 นะคะบวกกับผลบวกจากการปรับลดภาษีเนี่ยเราคาดกำไรสุทธิปี55เนี่ยเติบโต 28.5% เป็น 1,290 ล้านบาทนะคะก็ตัวบริษัทเนี่ยก็ถ้ามาดูราคาพื้นฐานเนี่ยเราประเมินอยู่ที่ 65.50 นะคะอิงบน PE ที่ 28.5 เท่าก็ถือว่าเป็นเทียบเคียงกับ PE โกที่1เท่านะคะก็ราคาถ้าเทียบกับราคาปิดเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าไม่มีอัพไซด์นะคะราคาปิดเมื่อวานก็เทรดประมาณ 28.2 เท่านะคะอันนี้เราก็ยังคงคำแนะนำถือนะคะราคาพื้นฐานก็ก่อน XD ก็อยู่ที่ 65.50 นะคะหลัง XD เนี่ยอยู่ที่ 32.75 สตางค์ค่ะมีเรื่องตัวภาษีของตัว Mineral Resources นะคะก็คือของตัวเหมืองถ่านหินในออสเตรเลียนะคะมีข่าวของว่ารัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยจะประกาศเก็บภาษีธุรกิจเหมืองแร่เนี่ยหรือ MRRT เนี่ยนะคะในวันที่1กรกฎาคม2555นะคะก็คือเริ่มต้นก็คือว่าจะมีใช้กับผู้ประกอบการนะคะที่มีกำไรค่อนข้างสูงเนี่ยโดยที่จะมีกำไรสูงถึง75เหรียญ นะคะหรือ 2,250 ล้านนะคะเราก็มองว่าธุรกิจของตัวบ้านปูที่มีเหมืองในออสเตรเลียคือ Centennial Coal เนี่ยยังไม่ได้มีกำไรสูงณขณะนั้นนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ย
ตอนที่เข้าไปเทคโอเวอร์ตัวเซนเทเนียลโคเนี่ยก็มีการทำสัญญาฐานหินขายที่ราคาต่ำเนี่ยอยู่กับรัฐบาลนะคะโรงไฟฟ้าของรัฐบาลดังนั้นในช่วง3ปีข้างหน้าเนี่ยก็มองว่ายังไม่ได้มีกำไรสูงขนาดที่จะต้องเสียภาษีของ MRRT นะคะแล้วก็ประเมินในช่วงว่าในหลังสัญญาเนี่ยก็ค่อยมีการปรับเรื่องภาษีแล้วก็ในการจะจ่ายภาษีเนี่ยก็ยังมีการสามารถหักลดหย่อนต่างๆได้นะคะเช่นตัวคาเปกที่ต้องเข้าไปลงทุนเนี่ยก็สามารถเอาไปลดหย่อนได้ก็ไม่ได้ถึงจะต้องมีการเสียภาษีในอนาคตก็จะไม่ได้สูงถึงขนาด 30% นะคะเรายังคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน840 บาทต่อหุ้นนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ